สวัสดีค่ะแม่แม่พากินมาแล้วนะคะวันนี้แม่แม่พากินจะทำข้าวกล่องให้ลูกชายกินที่ทำงานนะคะออเดอร์เข้ามาก็บอกว่าแม่ผัดข้าวผัดให้หน่อยข้าวผัดไข่ธรรมดานะคะแม่ก็เพิ่มเติมไส้กรอกไปด้วยนะคะแล้วก็มีไส้กรอกอีก2เส้นนะคะแล้วก็จะมาจัดใส่กล่องให้เขานะคะคุณชายอินเตอร์ค่ะ8โมงแล้วลูกชายเข้างาน10โมงนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบไปทานร้านค่ะอาหารแม่นี่อร่อยที่สุดในโลกอะไรๆก็อร่อยไข่ดาวก็อร่อยอร่อยไปหมดวันนี้ยายหุงข้าวสวยมากเลยค่ะกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะขาตั้งกล้องมีคนจิ๊กไปค่ะจอปอไอจิ๊กขากล้องแม่ไปกินให้จุกๆเลยอินเตอร์นี่นี่นะคะโอเคคุณครูพี่เตอวันนี้พกข้าวกล่องไปแล้วก็เอาไส้กรอก2เส้นใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาพริกโรยหน่อยหนึ่งเขาชอบกินพริกอะค่ะไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าเนี่ยพริกลูกโดดเนี่ยต้องเตรียมน้ำไปเยอะๆหน่อยแหละเสียงแม่จะแหบๆหน่อยนะคะไม่ค่อยสบายนี่ค่ะเมนูข้าวกล่องของพี่อินเตอร์นะคะเสร็จแล้วค่ะน่ารับประทานไม่เอ่ยวันนี้ทำเป็นเมนูประจำบ้านได้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามแม่แม่พากินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ